สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะ เราได้ภารกิจเมื่อวานไม่จบนะครับภารกิจด่วนที่เราไปเอา รถพ่วงแม่ลูกนะครับไปวิ่งงานนะครับแล้วก็ตู้เปล่าเนี่ยเราคืนวินวินนะคืนวินวินแล้วก็มันปิด2 ทุ่มนะครับเราก็เพิ่งทราบนะแต่ก่อนเขาบอกว่ามันปิด5 ทุ่มแล้วเขามีการแจ้งเวลาใหม่เขาว่ามีการแจ้งเวลาใหม่นะครับมีการแจ้งเวลาใหม่ก็คือ2 ทุ่มถึง8 โมงถึง2 ทุ่มนะครับการรับคืนตู้เปล่าเราวิ่งไปถึงไปพร้อมพี่ออดนะครับพี่ออดที่วิ่งด้วยกันอีกคันหนึ่งเขาก็เข้าไปตอน ทุ่ม 58นะครับส่วนผมเพราะว่ามันมีแถวเนาะผมต่อแถวเข้าไปก็ถึงหน้าประตูมันน่าจะ2 ทุ่มกว่านิดหน่อยนะครับประมาณนาที6นาที7นาทีนี่แหละครับแต่ว่าเขาก็ไม่รับคืนแล้วเขาก็ไม่รับคืนแล้วเราก็เลยไปฝากไว้นะครับแล้วก็วันนี้เข้าลานมาเพราะว่ารถแม่ลูกเขาต้องใช้ไปวิ่งงานอื่นตอนนี้เรามาเอาเจ้า360ของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปเอาตู้ฝากไปคืนโอเคนะครับนะครับถึงแล้วลานมิดเมื่อกี้เกือบโดนนะเกือบโดนคนส่งเรียกนะครับด่านคนส่งนะดีแต่เขาไม่เรียกนะนี่นะครับลานมิดรับฝากตู้นะครับ24 ชั่วโมงนะครับรับฝากตู้24 ชั่วโมงนะก็รับฝากเอกสารด้วยนะครับลานมิดรับฝากตู้24 ชั่วโมงนะครับบริการรวดเร็วทันใจนะครับแล้วก็มีรับฝากเอกสารได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปติดต่อตรงนู้นนะครับออฟฟิศขวามือเข้ามาก็ติดต่อออฟฟิศขวามือได้เลยเดี๋ยวเราไปติดต่อก่อนครับ2 ใบตรงนี้นะใบแรกก็ยกแล้วถึงแล้วนะครับเมื่อคืนเราคืนไม่ได้เนื่องด้วยมันได้แค่2 ทุ่มนะช่องขวาสุดเนี่ยฮะอันนี้คือบริษัทมนนะครับหรือว่าเดิมที่เขาเรียกว่าลานวินวินนะครับก็เขาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทมนนะแต่ว่าตามใบเสร็จหรือเอกสารก็ยังเป็นวินวินอยู่นะก็เรียกได้ทั้ง2 อย่างเลยโอ้ตัวนี้สวยนะตัวนี้2 คันหน้านี่นะครับก็เราชำระเงินได้ใบ ER มาเดี๋ยวเราก็มาลงตู้ด้านในนะครับเดี๋ยวเราน่าจะต้องติดต่อ CY นะครับหรือไม่ก็ติดต่อที่ท็อปเลยนะครับเดี๋ยวผมสันนิษฐานก่อนเลยว่าน่าจะลงแถวๆนี้นะมันเป็นตู้สั้นแล้วก็จะเป็นกองตู้เปล่านะเดี๋ยวเราไปติดต่อเขาก่อนเดี๋ยวจอด
เดี๋ยวขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับตอนนี้เราจบงานตู้เปล่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่เอารถพ่วงไปวิ่งนะฮะตอนนี้เรารับตู้เป็นตู้ยาวเป็นเอเจนต์เมิร์กนะครับเป็นตู้40ฟุตไฮคิวไปบรรจุมอเตอร์ไซค์ต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวล็อกตู้ให้เรียบร้อยนะครับก่อนออกจากท่าแต่ตอนนี้เรารอสวีนะต่อแถวสวีอยู่อีกแป๊บนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับสุริยาพาบรรทุกนะครับคลิปนี้ยาวเกินไปแล้วเมื่อเช้าจะถ่ายที่วินก็แบตไม่พอนะครับแบตไม่พอก็เลยได้จบก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับตอนยกตู้ลงตอนนี้เรางานเที่ยวใหม่แล้วนะครับก็รับตู้40ฟุตไปบรรจุที่ซอยสุขสวัสดิ์78-79นะครับเช่นเดิมเช่นเคยตอนนี้เป็นจุดเกตเทสแสงตู้เปล่าสเวตู้นั่นเองหรือตรวจสภาพตู้นั่นเองนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาได้ตอบได้ตอบหมดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสอนภาษาอีสานใต้สักหน่อยเนาะคำว่าโบนติปะเหาะกันจำนะครับโบนติปะเหาะกันจำนะครับน้ำพริกปลาสับนะครับโบนติน้ำพริกนะครับปะเหาะกันจำนะครับปลาสับโบนติปะเหาะกันจำน้ำพริกปลาสับอีกทีนะครับบุนติปะเหาะกันจำน้ำพริกปลาสับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ